ดาห์สุดพิเศษนะคะณโรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะจริงๆแล้วเป็นช่วงชิงช้าสวรรค์คอนเทสต์ค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะเราไม่มีการแข่งขันใดๆทั้งสิ้นนะคะจริงๆถ้าเกิดแข่งขันเนี่ยตอนนี้จะเข้มข้นมากๆเลยใช่แล้วค่ะกำลังที่จะแบบลุ้นถ้วยกันเลยว่าใครจะได้ไปนะคะแต่วันนี้อย่างที่บอกค่ะว่าสัปดาห์สุดพิเศษเราก็เลยมีตอนพิเศษที่มีชื่อว่าตำนานสอนคีรีค่ะความพิเศษตรงนี้นะคะเรามีของขวัญชิ้นใหญ่ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงตำนานสอนคีรีนั่นคือบรมอาจารย์นะคะหรือบรมครูนี่เองนะคะคุณสอนคีรีศรีประจวบนะคะเพราะว่ามีหนึ่งคนในนี้นะคะที่นำบทเพลงของอาจารย์สอนคีรีนะคะมาร้องแล้วก็ประสบความสำเร็จได้จะเป็นแชมป์ออฟเดอะแชมป์ค่ะพูดถึงสอนคีรีศรีประจวบนะครับท่านเสียชีวิตไปนานแล้วเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่ทราบเดี๋ยวผมจะเล่าประวัติโดยย่อโดยย่อๆนะครับจริงๆแล้วสอนคีรีศรีประจวบนั้นท่านเป็นคนจังหวัดสมุทรสงครามอ้าวไม่ใช่ประจวบเหรอคะเออจุ๋ยคิดเหมือนกันค่ะเพราะว่านามสกุลศรีประจวบส่วนมากอย่างอภพรนครสวรรค์คนนครสวรรค์ขนาดรุ่งเพชรแหลมสิงห์น่ะเขายังใช้นามสกุลแหลมสิงห์ขนาดเขาเป็นคนที่บางตะบูนจังหวัดเพชรบุรีอ้าวเห็นมั้ยอ้าวแล้วทำไมใช้ชื่อประวัตินะครับชื่อจริงชื่อสอนชัยทองประสงค์สอนคีรีนะครับเริ่มประกวดร้องเพลงตามงานวัดตอนวัยรุ่นตั้งวงดนตรีกับเพื่อนๆ อยู่ที่อำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี่ไงชื่อว่ารวมดาวเมืองปราณก็แสดงตามหมู่บ้านตามงานวัดมีอะไรต่างๆท่านก็เอาเพื่อนๆที่เป็นนักดนตรีนักเป่านักโชว์ก็มาโชว์แล้วทำไมไปโชว์มานามสกุลตอนนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในสมัยนั้นเห็นเข้าก็ชอบเด็กคนนี้เสียงดีเพราะฉะนั้นแนวเพลงหวานน่าจะไม่มีใครเกินคุณรุ่งเพชรแหลมสิงห์ตั้งแต่ฝนเดือน6แล้วแต่ว่าสนามนั้นรุ่งเพชรดังสุดเลยรุ่งเพชรดังสุดเลยหลังจากนั้นนะครับก็ได้แรงบันดาลใจก็มาเปลี่ยนชื่อให้เป็นสอนคีรีศรีประจวบมาเพราะผู้ว่านี่เองครับผมแล้วก็นำวงของตัวเองเข้ามาในกรุงเทพสมัยนั้นสถานีวิทยุในกรุงเทพจะมีแต่ AMไม่มี FM จะไม่เปิดเพลงลูกทุ่งค่ะ AM เปิดก็มาเช่าสถานีจัดรายการเองเปิดเพลงไปร้องไปอะไรไปเล่นดนตรีสดในสถานีไปบังเอิญบังเอิญครับบังเอิญนี่อยู่ในพาวรัตไม่ใช่บังโคกหัวหมายถึงว่าบรมครูเพลงตอนนั้นคือครูไพบูลย์บุตรขันถูกต้องเลยครูไพบูลย์บุตรขันได้ยินเข้าแล้วก็แต่งเพลงขึ้นมาตอนนั้นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เกิดน้ำท่วมพอดีพี่อย่าบอกว่าแต่งเพลงน้ำท่วมเลยถูกต้องครับนอกจากเพลงน้ำท่วมแล้วยังมีเพลงบุพเพสันนิวาสก็เป็นอาจารย์ไพบูลย์บุตรขันธ์เช่นกันบุพเพสันนิวาสมีการสับสนกันขึ้นมาระหว่างนั้นเพลงบุพเพสันนิวาสดังอยู่แล้วของชาญเย็นแขเมื่อคิดให้ดีแล้วอกนี้ประหลาดบุพเพสันนิวาสชื่อเหมือนกันแต่ว่าของสอนคีรีนี่คือเนื้อคู่กันแล้วก็คงไม่แค่สูงมากเนื้อคู่กันแล้วก็คงไม่แคล้วกันไปได้ถ้าใครทั้งคนร่วมหวานทิ้งจะยังไงก็ต้องเจอกันเขาเรียกเพื่อทำนิวาสร้างสรรค์คงเคยตาปาร่วมคำกันโดดร่วมกันว่าเมื่อชาติแต่มันมีบทเพลงที่น่าสนใจมากเพลงนี้ดังระเบิดระเบ้อทุกวันนี้นักร้องรุ่นใหม่ๆก็เอามาร้องแต่ไม่ใช่ครูไพบูลย์แต่งอ้าวหนึ่งในอาจารย์ที่นั่งอยู่ในชิงช้าสวรรค์ครูเทียมไม่ใช่แอบไปแต่งไว้จะบ้าเหรอครูเทียมตอนนั้นครูเทียมยังเป็นวุ้นอยู่นู่นเลยต่างจังหวัดเลยเดี๋ยวถ้าเป็นอาจารย์ฉายาเทวดาเพลงโอ้ครูชนละทีทานทองท่านเป็นศิลปินแห่งชาติตอนนั้นท่านอยู่วงดนตรีรวมดาวกระจายตอนนั้นเขาเป็นนักร้องหรือเปล่าพี่เป็นนักร้องครับเป็นนักร้องด้วยเหรอคะเขาร้องเพลงนี่ไม่รู้ชนที่เป็นนักร้องเขาเป็นนักร้องและเคยร้องคู่กับไพวัลย์ลูกเพชรร้องคู่กับไพวัลย์ลูกเพชรเสร็จแล้วมีหางเครื่องอยู่คนในวงสวยงามมากครูชลธีก็ชอบคิดว่าเขาชอบเจ้าชู้จริงๆครูชลเขาหล่อนะต้องเขาต้องชอบตอบแน่คิดว่าหางเครื่องชอบบังเอิญนักร้องที่ร้องลองไมค์อย่างครูชลธีหางเครื่องไม่มองค่าตัวไม่เท่าไหร่ไปมองนักดนตรีที่เป็นเฟิร์สคือคุณวงเปล่าเงินเยอะกว่าแกก็น้อยอกน้อยใจก็แต่งเพลงนี้ขึ้นมาให้สอนคีรีร้องบังเอิญครูชลธีก็เป็นลูกศิษย์ของครูไพบูลย์บุตรขันมีครูลพบุรีรัตน์ครูชลธีท่านทองต่างๆนี่ก็ได้อะไรมาอาจารย์ก็คือเปิดทางให้ลูกศิษย์นำเรียนลูกศิษย์มาให้ครับผมจึงมีบทเพลงพอหรือยังตั้งแต่บัดนาวเป็นต้นไปพอที่คุณการุณผู้ชายเถิดหนาอย่าคิดเอาความเข้ามา
โอ้โหเรียกได้ว่าตอนนี้นะได้ฟังประวัติจากอโน้ตเนี่ยเห็นภาพเลยโดยย่อว่าตำนานของอาจารย์สอนคีรีเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะเอาล่ะวันนี้ต้องมีหนึ่งคนละหล่ะที่จะต้องมาถ่ายทอดบทเพลงไพเราะแล้วก็แสนหวานแบบนี้นะคะนั่นก็คือน้องอาร์มจากอุตรดิตถ์ค่ะแล้วก็จะมีนักดนตรีนะคะแล้วก็หางเครื่องค่ะจากโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนุปถัมภ์จากจังหวัดสุโขทัยนะคะมาเล่นให้นะเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรยามศึกเราลบยามสงบเรารักกันและต่อไปไม่ว่าศึกหรืออะไรก็แล้วแต่ให้รักกันอย่างนี้ตลอดไปแล้วหวังว่าน้ำคงจะไม่ท่วมบ้านท่วมเมืองอีกเอาละค่ะจุ๋ยเชื่อว่าคุณผู้ชมอยากจะฟังแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นไปฟังพร้อมๆกันกับน้องอาร์มอุตรดิตถ์กับบทเพลงน้ำท่วมค่ะมาช่วยพี่ตา
ทุ่งเสลี่ยมนะคะสวัสดีนักร้องน้องอาร์มอุตรดิตถ์ค่ะครับมาเรามายืนประจบกันได้ค่ะแต่ว่าประกบตุ้ยขอทำความรู้จักกับน้องอาร์มหน่อยได้ไหมคะครับไม่เดี๋ยวอันน้องถือให้ลูกเพราะว่าตุ้ยเองเนี่ยไม่เคยได้ยินน้องอาร์มร้องเพลงเพราะว่าเขาเป็นแชมป์ของปีที่แล้วถูกต้องแล้วเขาบอกว่าข่าวมาว่าเนี่ยมาครั้งแรกชนะเลยใช่อยากให้น้องอาร์มแนะนำตัวสักนิดนึงค่ะครับผมสวัสดีครับชื่อนายสรายุทธบุญหวานะครับหรือว่าน้องอาร์มทินคาสวรรค์นั่นเองครับตอนนี้เป็นศิลปินแล้วเป็นนักร้องแล้วตอนนี้เรียนอยู่ชั้นอะไรคะตอนนี้เรียนอยู่ชั้นปีที่1นะครับมหาวิทยาลัยรังสิตครับเป็นไงบ้างวันนี้ลมหวนใช่กลับมายืนเวทีชิงช้าสวรรค์อีกครั้งนึงความรู้สึกที่ได้มาเจอพวกเราอีกครั้งนึงเป็นไงบ้างคะครับผมวันนี้ก็เจอจุ๋ยเป็นครั้งแรกด้วยใช่ครับเจอพี่จุ๋ยครั้งแรกด้วยนะครับรู้สึกตื่นเต้นเหมือนตอนประกวดเลยครับครับผมก็ยังตันอยู่เลยครับตอนนี้แล้วผู้เวทีก็ใหญ่นะแต่จะเคยเจอตอนไปช่วยน้ำท่วมใช่ครับแต่ตอนนั้นได้ฟังแค่นิดเดียวแต่วันนี้มาเต็มวงครับเขาก็โชว์พลังโชว์ความสามารถให้เราได้เห็นนะคะวันนี้แล้วเป็นยังไงบ้างวันนี้เป็นกับน้องๆและดนตรีแล้วก็แดนเซอร์จากทุ่มเสลี่ยมนะคะได้มาเจอกันเรียกว่าแชมป์ออฟเดอะแชมป์มาเจอกันเลยนะครับผมวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆเลยนะครับที่ได้ร่วมงานกับน้องๆแดนเซอร์จากทุ่มเสลี่ยมแล้วก็นักดนตรีนะครับอยากบอกว่าน้องๆทั้งสวยแล้วก็น่ารักด้วยอันแน่มีหยอดนะแล้วเพลงเมื่อสักครู่นี้น้องอาร์มได้นำมาประกวดในช่วงที่แข่งขันหรือเปล่าใช่ครับผมเพลงนี้นะครับก็ใช้แข่งขันในรอบชิงแชมป์ออฟเดอะแชมป์รอบเพลงช้าครับแล้วเพลงนี้เห็นว่าน้องอาร์มก็เอาไปบันทึกเป็นเสียงใหม่ด้วยเพลงนี้ป่ะใช่ครับผมกับอัลบั้มเพลงรักนักร้องนะครับกับค่ายเพลินเพลงมิวสิกนะครับก็มีเพลงน้ำท่วมแล้วก็ตะวันร้อนที่หนองหารที่เป็นเพลงของคุณครูสังคีรีตะวันร้อนที่หนองหารโอ้ละเนอโอ้โอ้โอ้ละเนอใช่ไหมใช่ครับผู้บริหารเพลินเพลงมิวสิกก็คุณเทียมนั่นแหละท่านเนี่ยทำไมน้องคะทำไมร้องเสียงเขาคล้ายๆของอาจารย์สอนคีรีเหรอคะไม่คล้ายนักแต่ว่ามีความละไมเขาร้องเป็นตัวเขาเป็นตัวเขานี่ไงผมถึงบอกว่าการร้องเพลงลูกทุ่งไม่ว่าจะเอาเพลงของนักร้องผู้ใดมาร้องไม่จำเป็นต้องร้องให้เหมือนเขาที่บอกว่าเอาเยี่ยงแต่ไม่ต้องเอาอย่างเป็นตัวตนดีที่สุดแต่น้องอาร์มก็ถือว่าทำได้ดีแต่ผมหน้าคุ้นๆเด็กคนนี้คุ้นๆไหมเนี่ยแต่ว่ามันผอมตอนนั้นที่เราคุ้นๆมันอ้วนอบๆหน่อยมันตุ่มสามโคกแต่มานี่รู้สึกจะโคกเดียวแล้วคุ้นเป็นนักร้องนี่แสดงครบสองตำแหน่งแล้วเป็นนักร้องด้วยแน่เลยอ่ะใช่เป็นแดนเซอร์ด้วยหนูเป็นใครครับตัวลูกสวัสดีค่ะชื่อนางสาวเพลงภาษาฤทธิ์ค่ะอยู่โรงเรียนทุ่งเสถียรชนุปถัมภ์ค่ะเป็นน้องเพลงหรือเปล่าค่ะเป็นนักร้องค่ะแต่ว่าวันนี้ก็รับหน้าที่เต้นด้วยค่ะแล้วผมลงกระเป๋าหรือเปล่าลูกก็มีบ้างค่ะนิดหน่อยเหรอค่ะนักร้องจริงป่ะเนี่ยใช่น้องเพลงคนเดิมเปล่าใช่ค่ะเดี๋ยวต้องลองให้โชว์ถ้าโชว์ต้องเอาเพลงแม่เลยเพลงแม่ของคุณตู่มัณฑนาถูกต้องเลยรักเธอทุกพศก็ได้ค่ะพศจะเปลี่ยนหมุนเวียนสักกี่สิบครั้งใจฉันก็ยังรักเธอขอบคุณค่ะปีหน้ายังมาได้อีกนะคะน่าจะได้ร้องกับน้องอามนะโอ้สุดยอดเลยน้ำเสียงเลยนะให้เขาพูดอะไรอีกป่ะปีหน้าเดี๋ยวมาปีหน้าก็ปีหน้านะคะเจอกับโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนุปถัมภ์นะคะอีกรอบนึงนะคะเราสัญญาว่าเราจะต้องมาคว้าแชมป์ให้ได้ค่ะไม่ใช่งูเห่าแต่ก็มีครูถามน้องอาร์มนิดนึงค่ะความรู้สึกวันนี้ที่ได้มาร้องเพลงของครูสอนคีรีเป็นยังไงบ้างครับผมก็รู้สึกยินดีแล้วก็ประทับใจมากๆเลยนะครับที่ได้นำบทเพลงของคุณครูที่ถือว่าเป็นบรมครูนะครับนำกลับมาร้องใหม่นะครับก็รู้สึกดีใจมากๆเลยนะครับค่ะเอาละค่ะก็ใครยังไม่ได้เต็มอิ่มกับน้องอาร์มนะช่วงหน้ายังมีเพลงนะคะของครูสอนคีรีศรีประจวบนะคะมามอบให้เหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเป็นบทเพลงอะไรนั้นพอยเราะหรือหวานขนาดไหนนะคะต้องติดตามในช่วงหน้ากับชิงช้าสวรรค์เธียเตอร์ค่ะแม่ค้านานุ่นเคยนั่งเรือด่วนสายบ้านแท้ยายหลบไม่ขายของ